อาจารย์นะโอ้อโาหจารย์เนี่ยต้องใช้ไอ้คำพังเพยอาจารย์แล้วตอนเนี้ยยามบุญมากาไก่เนี่ยเอาเลยครับเดีอ๋ายวจจาะรย์พูเชดิใญห้ฮะฟังยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงหงเป็นกาหน้าฉงนยามบุญมาหมาหมูกลายเป็นคนยามบุญหล่นคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย์กค็รับเป็นอนุสติกับทุกๆคนรวมทั้งตัวผมด้วยนะแต่ผมไม่ได้เป็นหมาอะไรนะครับแล้วไปทำอะไรล่ะสอตงกสลางมตวอนันี้วันสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าพิจารณาอยู่สักสองเรื่องนะโกครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องคุณปูมันธนากับคุณลูกหมีนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งคุณตามข่าวพวกนี้อยู่หรือเปล่าไอ้เรื่องตาทมวงดเงูินที่อาจารย์ผมก็อ่านเพลินๆน่ะทวงเงินทวงทองอะไรกันเนี่ยนะไม่ทราบว่าคุณได้ดูได้ฟังได้รู้ได้เห็นคิดอะไรกันบ้างหรือเปล่าเผื่อผมอยากจะแลกเปลี่ยนด้วยนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็เรื่องของสว.เกตกมลนั่นก็เป็นประเด็นสองเรื่องใหญ่ๆแล้วเรื่องที่สามเอาเกตกมลก่อนดีกว่าไอ้ปูกับหมีอะไรที่ผมไม่ได้ตามมันมีวิธีคิดสั้นๆนิดเดียวถ้าเป็นการสู้คดีของผมเนี่ยนะโอเคสั้นๆนิดเดียวก็เอาสองเรื่องนี้จะพูดให้สั้นๆคือหนึ่งเรื่องคุณเกตเดี๋ยวเรื่องคุณปูลูกหมีเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอย่างที่ทนายประมาณพูดนะอาจารย์ประมาณเก็บพูดครับเราต้องยอมรับว่าเป็นหนี้ก็โก้ผมใครตาใครก็เป็นได้แต่เป็นแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์มาตีกระบาลผมเจ้านี่ไม่มีสิทธิ์มาประนามหยามเหยียดผมเจ้านี่ไม่มีสิทธิ์จะเที่ยวไปประจานโพนธนาว่าเจ้าโก้เจ้าหนุ่มนี่มันโอ้โหเป็นนี่เป็นศีลอะไรตาอะไรไม่ยอมใช้เป็นคนใช้ไม่ได้แม้จะทวงเซาซีสามเวลาหลังอาหารเขาก็ห้ามนะก็แปลว่าเป็นนี่กันได้แต่เจ้านี่กฎหมายก็ห้ามเหมือนกันว่า1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่ากระบวนการเนี่ยถ้าเป็นผมทำเนี่ยถามว่าทนายทั้งสองฝ่ายมีใครผิดใครถูกไหมผมว่าไม่มีใครผิดใครถูกอะเพียงแต่มีมุมมองคนละมุมนะฮะแต่ถ้าเป็นวิธีการของผมเนี่ยผมจะถามตัวลูกหนี้ของผมตัวลูกความผมว่าเฮ้ยเป็นหนี้เขาเนี่ยจะได้ไหมจำนวนเท่าไหร่อ้าวตกลงกันล้านสี่พอตกลงกันล้านสี่เสร็จผมก็จะเจรจากับอีกฝ่ายหนึ่งเฮ้ยล่อผมจะเละเทะเลยนะออกโซเชียลสื่อทีวีวิทยุโทรทัศน์เยอะแยะเลยนะคุณขอโทษผมหน่อยขอโทษผมเลยกล่าวต่อหน้าสาธารณะว่าอะไรที่ล่วงเกินไปกระทำไปด้วยความโมโหด้วยการอะไรก็ว่าไปแล้วก็เอาเงินให้เขาผมว่ามันก็จะจบได้แทนที่สังคมจะมาประนามหยามเหยียบหรือล่อกันอิเล็กเกกะให้ไปวุ่นวายไปแต่เผอิญอาจารย์ประมาณแกก็เล่นมุมกฎหมายมุมเดียวอ่ะจะล่อละอาจารย์วันชัยผมถามนิดเดียวเดิมทีที่เขาแถลงข่าวนี่เขาไม่ได้ระบุว่าใครนะสื่อนี้ไปขยายความกันเนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเพียงแต่บอกว่ามีดาราท่านหนึ่งเนี่ยยืมตังค์เขาไปล้านสี่หลายปีแล้วไม่คืนเนี่ยอันนี้มันเข้าข่ายเจ้าหนี้ประนามลูกหนี้เหรออาจารย์คือคุณไปพูดถึงปอปาไปพูดสามีเป็นนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยไปไปมาสังคมมันรู้อะนะพอมันรู้มันแบบผู้ว่าจัดรายการ96ตอนเช้าอันนะชื่อไม่แก่นะอะไรอย่างเนี้ยมันทำให้สังคมรู้ได้โอเคนั่นก็เป็นเรื่องนึงหมายถึงว่าถ้าเขาจะทวงผมเขาพูดอย่างนี้ที่ผมเสียหายถือว่ากฎหมายเขาห้ามทำใช่ใช่ใช่ก็ถ้าทวงกันโดยปกติทำจดหมายทวงถามไปแต่ถ้าเป็นจดหมายเปิดซอง
เขาก็ยังห้ามนะโก้หนุ่มเขาถือว่าประจานใช่ไหมไปสนีแบบเปิดหน้าเลยว่านุ่มเป็นนี่ท้ายเสียทีอะไรอย่างนี้เขาก็ห้ามนะเพราะฉะนั้นจะเที่ยวไปบอกพ่อแม่พี่น้องเขาก็ไม่ได้นะโอเคเอาละจบไปเรื่องหนึ่งแต่เห็นว่าเป็นเรื่องของดราม่าทางสังคมก็เลยเอามาพูดนิดหนึ่งเรื่องหมอเรื่องคุณเกตกมลเอาละถ้าผมเป็นทนายของแกเนี่ยผมจะทำยังไงโก้ถ้าผมเป็นทนายของแกเนี่ยหนึ่งจะไม่ฟ้องร้องใครแต่จะออกมาแถลงข่าวให้กับเธอในทํานองว่าเอาละสิ่งที่เธอเป็นนั้นคือเป็นจริงแพทย์หญิงจากไหนก็ว่าไปแถลงจบจากมหาวิทยาลัยรังสิตคณะอะไรยังไงประกอบอาชีพเป็นแพทย์ยังไงสำคัญต่อมาเธอก็บอกเลยว่าจากการศึกษาของเธอเนี่ยเธอต้องการจะไปต่อเมืองนอกเธอต้องการจะไปทำอะไรก็ว่าไปเอาไปเปรียบเทียบกับสถาบันองค์กรนี้แล้วเขายอมรับว่าเป็นด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์นี้ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของประเทศไทยและประเทศไทยก็ไม่ยอมรับดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ยอมรับจริงๆเพราะบางคนที่เป็นด็อกเตอร์กิตติมศักดิ์ก็เห็นใช้ด็อกเตอร์ด็อกแต่กันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดพ่อพาวานิชเห็นไหมบางคนก็ได้รับยกย่องว่าเป็นด็อกเตอร์ก็มาใช้กันซึ่งจริงๆเขาห้ามใช้นะโก้หนุ่มเพราะฉะนั้นเธอก็ยอมรับเลยว่าแคลิฟอร์เนียเขาเทียบคุณวุฒิแล้วเป็นด็อกเตอร์และก็ยอมรับเลยว่าประเทศไทยไม่ยอมรับก็ไม่ได้เป็นไรนั่นเป็นเรื่องของประเทศไทยมีใบท่งใบเทียบอะไรก็ว่าไปโอเคจากคุณวุฒิดังกล่าวเนี่ยต่างประเทศยอมรับว่าดิฉันเป็นศาสตราจารย์นะฮะก็ยอมรับไปว่าศาสตราจารย์แต่ดิฉันไม่ได้ทำกระบวนการวิจัยไม่ได้ทำตำราของประเทศไทยดิฉันเป็นศาสตราจารย์จากการเทียบของประเทศนอกและดิฉันยอมรับจริงๆค่ะว่าในประเทศไทยดิฉันไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ไม่ได้ทำการวิจัยไม่ได้มีตำรับตำราและไม่ได้รับการโปรดเกล้านะฮะแต่ดิฉันใช้เนี่ยใช้ในฐานะที่เมืองนอกเขาเทียบให้ตอบแม่ไม่ต้องตอบไปตรงๆแบบเนี้ยนะ อย่าไปทะเลเถไถเพราะเถไถไปเรื่อยก็เป็นไงเป็นอาจารย์ที่นั่นเป็นด็อกเตอร์ที่นี่เป็นไอ้นู่นไอ้นี่มันคุยเละไปหมดเลยจริงๆรัฐธรรมนูญเขาก็จบป.4เขาเป็นได้นะแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ลงไปอย่างนั้นดิฉันก็เป็นด็อกเตอร์ในต่างประเทศเป็นศาสตราจารย์ต่างประเทศใครจะเข้าใจผิดยังไงก็แล้วแต่นะก็ว่ากันไปก็จบผมว่าไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปเฉยๆอะไรให้มันมากไปกว่านี้เลยไม่ต้องไปประเด็นที่ไปหลอกลวงผู้ที่เขาสมัครแล้วไปเลือกสว.ด้วยกันหลายอาจารย์เขาไม่ได้หลอกลวงอะไรเป็นด็อกเตอร์เมืองนอกจริงเป็นด็อกเตอร์สมมุติว่าเป็นด็อกเตอร์กิตติมศักดิ์จริงเขาเป็นด็อกเตอร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นดุษฎีบัณฑิตนี่สมมุตินะดิฉันก็ได้รับการเทียบของเมืองนอกจริงว่าเป็นอย่างนี้จบส่วนมหาลัยนี้เขาบอกว่าจะเป็นห้องแถวจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็ช่างหัวมันคุณจะว่าไงแม้แต่หน่วยงานในประเทศไทยเด็กกอพอก็แล้วอวก็แล้วเขาไม่ได้รับรองอะไรเรื่องพวกนี้เลยนะอาจารย์จะเอามาใช้ได้เหรอในประเทศเราก็ไม่รับรองอ่ะแต่เมืองนอกประเทศไทยไม่ให้ทำงานดิฉันก็ไม่ได้ทำงานของประเทศไทยก็จบมันรักแบบแต่จะเป็นเหตุให้คนมาเลือกแกหรือเปล่านี่ก็เป็นอันนั้นเป็นความคิดของแต่ละคนอย่างนั้นเหรอลองไปเอาประวัตินี่ไปเอาประวัติแต่ละคนมาเถอะลองคุณลองกดเข้าไปทีละคนเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยจะตรงไปตรงมาทุกคนต้องเขียนให้เวอร์วังอลังการผมเชื่อนะแต่เพียงไม่มีใบเทียบเหมือนเธอเผอิญมีใบเทียบว่าเป็นด็อกเตอร์เธอก็ใช้มีใบเทียบว่าเป็นโปรเฟสเซอร์เธอก็ใช้นะซึ่งพวกเราอาจจะไม่ใช้แต่เธอใช้อ่ะ
นะถ้ารับไปตรงๆซะแล้วก็ต่อสาระไปตรงๆไม่ต้องไปเถไถไม่ต้องไปสปีกอังกฤษ My name is วันชัยสอนสิริอะไรให้มันเก้อเขินไปเปล่านะ Today I have nice to อะไรนะโอ้โหนะฮะแล้วมันตกลงมันจะขัดมาตรา77ไหมวงเล็บ4ไหมก็แล้วแต่เธอแล้วแต่แล้วแต่กกต.จะวินิจฉัยต่อไปแล้วแต่จะดำเนินคดีกันต่อไปแต่ในส่วนตัวผมถ้าผมเป็นทนายเนี่ยของเธอเนี่ยจะแถลงอย่างนี้แล้วก็ไม่บอกไม่เถไถไม่เอามาแสดงออกที่แล้วมาขอโทษขอโพยอะไรก็ว่ากันไปนะอย่าดันทุรังกับสิ่งไม่จริงแต่ดูพฤติกรรมของเธอมานี่มันดูมันมีอะไรตาอะไรที่มันโอ้ไม่ค่อยตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นนะแต่ถ้าถึงณวันนี้แล้วอย่าแถต่อไปถ้าเป็นความคิดผมนะครับถ้าไปเรื่อยๆมันต้องโกหกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเออถ้าไปแล้วมันตกกระไดไปแล้วมันไปเรื่อยเลยอ่ะนะโกหกแล้วมันจะโกหกให้สุดคนมันก็คุยให้สุดไปนะแล้วไปมาเผลอๆเธอจะได้เป็นสวต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะอ้าวโอเคสองเรื่องแล้วอีกเรื่องว่าจะพูดเรื่องคนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องของคุณทักษิณนะฮะไม่ทันแล้วทักษิณเหรอเอาแต่เอาสั้นๆเนี่ยคุณทักษิณเขาเกิดวันที่เท่าไหร่โก้กับหนุ่มรู้ไหมรู้ฮะวันที่กรกฎาวันที่26วันที่26ครับจากดวงดาวนี่หลังเดือนเกิดแล้วเนี่ยหลังเดือนเกิดของเขาแล้วปีนี้จะเป็นปีพญามังกรออกศึกแล้วนะโหเลยพญามังกรออกศึกเลยเหรอออกศึกเลยครับเหยียบดาวมฤตยูเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเคยพูดเคยบอกว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยโก้หนุ่มมันจะต้องเป็นคนมีบารมีนะคนเป็นนายกเนี่ยหรือคนจะเป็นผบ.ตร.เป็นผบ.ทบ.หรือจะเป็นอะไรเป็นประธานศาลฎีกาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นคนมีบารมีแม้กระทั่งเป็นเจ้าอาวาสถ้าไม่มีบารมีแล้วเนี่ยมันทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม อยู่ๆจะเอาคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์มาเป็นนายกบางทีบารมีมันไม่ถึงอยู่ๆจะเอาคุณยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกเนี่ยบางทีมันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเหมือนกันคุณเศรษฐาเนี่ยผมนั่งมองมาประมาณเกือบปีทั้งที่ผมเป็นคนโหวตคนหนึ่งเนี่ยนะผมดูแล้วเนี่ยบารมีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสั่งสมปรมะนี่มันแปลว่าเต็มมันแปลว่ามันต้องมีความเต็มมีความพร้อมอันเกิดการจังสั่งสมมามีปุเพกตะปุญญาตามีบุญอันสั่งสมมาจึงก่อให้เกิดเป็นบารมีหนึ่งมีความอาจารย์เชื่อว่าคุณทักษิณมาแน่ขอมาแน่นอนหลังเดือนเกิดเนี่ยคุณคอยดูเถอะไม่ต้องรอใบบริสุทธิ์เหรอ22สิงหาอาจารย์มันจะบริสุทธิ์ก่อนหรือบริสุทธิ์หลังมันก็บริสุทธิ์ละแต่ต้องมีการเคลื่อนละแต่ถ้าไม่เคลื่อนอาจารย์พูดเหมือนจะเปลี่ยนนายกเหรอเออไม่ใช่เปลี่ยนนายกหรอกก็ยังมีนายกอยู่นี่แหละนะอ๋อแต่ว่าเอาคุณทักษิณมาประดานกันนะต้องมาเสริมมาเติมในที่แจ้งเอามาเสริมบารมีปรากฏต้องมาปรากฏให้ชัดผมกำลังจะพูดถึงว่าคนจะเป็นนายกเนี่ยเวลาพอดีอาจจะไม่พอนะหนึ่งด้วยบารมีของเขาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองและในนักการเมืองด้วยการยอมรับสองเขาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจกับระบบราชการและข้าราชการยอมรับ